ที่เจ้าชายวิลเลียมเข้าร่วมงานแต่งงานของฮิวส์กรอสเวเนอร์ดยูคแห่งเวสต์มินสเตอร์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาพิธีดังกล่าวถูกขัดขวางโดยผู้ประท้วง2คนซึ่งส่งควันสีส้มขึ้นมาวันพฤหัสบดีที่วันที่6มิถุนายน2024เจ้าชายวิลเลียมเดินทางไปฝรั่งเศสพร้อมกับพระราชบิดากษัตริย์ชาวที่3ในวันนั้นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ2คนกำลังเดินทางผ่านแคว้นนอร์มองดีเพื่อรำลึกถึงวันครบรอบ80ปีของการยกพลขึ้นบกของพันธมิตรในวันที่6มิถุนายนพ.ศ. 2487พระราชโอรสองค์โตของพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรก็ทรงตรัสในส่วนของพระราชดำรัสในวันนั้นด้วย1วันหลังจากวันครบรอบนี้เจ้าชายวิลเลียมเสด็จกลับอังกฤษเพื่อเข้าร่วมงานอื่นอันที่จริงแล้วน้องชายของเจ้าชายแฮร์รี่ได้รับเชิญไปงานแต่งงานของเพื่อนสนิทของเขาดยุคแห่งเวสต์มินสเตอร์ฮิวกรอสเวเนอร์น่าเสียดายที่พิธีดังกล่าวถูกขัดขวางโดยผู้ประท้วง2คนจากสมาคมน้ำมันที่เพิ่งหยุดงานแต่งงานของเพื่อนสนิทของเจ้าชายวิลเลียมถูกผู้ประท้วงหยุดชะงักอย่างหลังทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในงานแต่งงานของฮิวส์กรอสเวเนอร์ในความเป็นจริงพวกเขาส่งเมฆควันสีส้มเข้าไปในฝูงชนเจ้าชายวิลเลียมก็เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยต่อมาผู้ก่อเหตุทั้งสองรายถูกตำรวจจับกุมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่คู่บ่าวสาวกำลังถ่ายรูปอยู่นอกอาคารในงานวิวาห์ไฮโซแห่งปีงานแต่งงานเป็นเวลาที่เราต้องมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองและมุ่งมั่นสู่อนาคตอย่างไรก็ตามสำหรับผู้คนนับล้านทั่วโลกไม่มีอนาคตเว้นแต่เราจะร่วมมือกันเพื่อหยุดน้ำมันและก๊าซหนึ่งในผู้ประท้วงกล่าวในแถลงการณ์หลังเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดการปรากฏตัวของเจ้าชายวิลเลียมในสถานที่นั้นไม่ได้ขัดขวางไม่ให้เขาดำเนินการนี้ผู้ประท้วงถูกตำรวจจับกุมผู้ประท้วงคนที่สองกล่าวว่าสิ่งที่เราให้คุณค่ามากกว่านั้นคืออะไรความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีอย่างดยุคแห่งเวสต์มินสเตอร์หรือชีวิตของผู้คนหลายพันล้านคนที่ถูกทำลายโดยอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลความมั่งคั่งมหาศาลและวิกฤตสภาพภูมิอากาศเป็นสัญญาณของระบบที่ล่มสลายซึ่งไม่ได้ให้บริการประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ต่างจากแขกคนอื่นๆในพิธีเจ้าชายวิลเลียมไม่รู้สึกหวั่นไหวกับเหตุการณ์นี้มากนักพวกเขาอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อเราไปถึงตอน7โมงเช้าพวกเขามีรถเข็นมาด้วยทุกคนต่างมองดูเจ้าสาวและเจ้าบ่าวแล้วเราก็เห็นเมฆสีส้มและพวกเขามีสิ่งที่ดูเหมือนถังดับเพลิงติดตัวไปด้วยตำรวจรู้อย่างรวดเร็วว่าเกิดอะไรขึ้นจึงพาพวกเขาออกไปหนึ่งในนั้นบอกว่าเป็นเพื่อนหลานของเธอขณะเดียวกับที่เจ้าชายวิลเลียมกำลังออกมาจากประตูบ้านแถลงพยานในที่เกิดเหตุหลายคน